็ดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วนะคะเราอะจะมาแต่งหน้าในลุคที่แบบใสๆนะคะเพราะว่าเราอะชอบมากเลยนะเวลาที่แบบมีคนทำมาอยู่แล้วเราบอกว่า32ค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบเสียงตอบกลับมาก็คือจะแบบถึงหล่ออะไรเงี้ยพี่ไม่น่าถึงนะอะไรเงี้ยเราก็จะชอบมากๆอันดับแรกนะคะการที่เราเนี่ยดูเด็กมันก็เกิดจากการแต่งหน้าส่วนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าคนอะก็จะเห็นเราจากการ first impression เนาะก็คือต้องเห็นหน้าเราก่อนทีเนี้ยเวลาที่เราแต่งหน้าเนาะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆถ้าบางทีเราอะแต่งหน้าหนาเกินไปแต่งหน้าดูแบบมีอายุเราก็จะดูเป็นคนที่มีอายุคนนึงเลยแต่ว่าออยจะเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าในลุคเบาๆเบาๆจริงๆนะคือมีทุกอย่างครบแต่ว่าไม่ได้ดูแน่นไม่ได้ดูหนักมันก็เลยจะทำให้เราอะดูเด็กมาแต่งหน้ากันเนาะตัวนี้นะคะที่เราจะใช้ในวันนี้นะตัวนี้จะเป็น BB Primer ของแบรนด์ Solar Cosmetic นะคะเขามี SPF 50ด้วยกันนะ PA 2บวกคือปกติแล้วออยจะบอกว่าออยอะใช้โซลาที่เป็นแบบคุชชั่นที่เป็นซองที่มีขายในเซเว่นแต่ทีนี้ออยได้ลองตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว BB Primer เนาะถ้าเกิดใครที่แบบชอบความแน่นนะก็ออยแนะนำให้ทา BB แล้วก็ตามด้วยรองพื้นของโซลาจะเพิ่มความแน่นมากๆแต่ด้วยความที่เราอะจะแต่งแบบเบาๆเนาะออยก็เลยจะใช้แค่ BB Primer ตัวเดียวเลยคือบางทีอะเราแบบไปมหาลัยบ้างหรือว่าไปเรียนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเราแบบไม่ชอบที่กลัวอาจารย์จับได้อะไรเงี้ยว่าไม่ให้แต่งหน้ามาโรงเรียนเออเดี๋ยวฉันก็คืออะไรกันแดดไงก็อยากทากันแดดตั้งแต่เด็กก็ทาตัวนี้ได้นะคะตัวนี้ค่อนข้างจะเบานะเห็นนะจริงๆอ่ะไม่ต้องทาเยอะแบบออยนะแต่ว่าออยอ่ะป้ายเยอะมากเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเกลี่ยสักแป๊บนะเขาก็จะซึมลงผิวแล้วเห็นนะคือแค่ใช้มือเกลี่ยไม่ต้องใช้ฟองน้ำหรือว่าพับนะแต่ว่าถ้าใครถนัดใช้ตัวพับหรือตัวฟองน้ำก็จัดมาได้เลยหน้าแบบดีมากมันตื่นมาแล้วแบบได้ผิวเลยอ่ะคือมันเป็นงานผิวมากๆนะคะตัวเนี้ยคือเขาอาจจะช่วยปกปิดรูขุมขนได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยให้หน้าเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นมาเลยเห็นไหมก็คือความ BB อ่ะเขาก็จะเด่นในเรื่องของเบาเนาะ BB ใครที่เคยใช้ BB ก็จะรู้ละอ๋อ BB ก็คือจะในเรื่องของความเบาแต่ว่าถ้าใครอยากได้แน่นก็แนะนำให้ใช้คุชชั่นโซลาตบขึ้นมาได้เลยนี่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยปกปิดรูขุมขนแล้วก็ควบคุมความมันนะคะต่อมานะคะเราจะใช้แก้มเนาะตัวนี้จะเป็นลิปของมิลินดาเนี่ยทุกคนดูดิคือสามารถแต่งแบบเบาๆไปมหาลัยหรือว่าไปเรียนได้เลยนะเราไม่ชอบใช้รองพื้นเราก็สามารถใช้ BB ได้แต่ออยจะบอกว่าคุชชั่นของโซลาใช้ดีมากเลยนะออยทิ้งซองไปหมดแล้วอ่ะคือออยใช้หลายซองมากๆในเซเว่นนะคือถ้าแบบเวลารองพื้นหมดหรือว่าไม่รู้จะใช้รองพื้นตัวไหนอ่ะแนะนำแค่ซองละ49บาทอ่ะคือจบเลยแป้งนะคะว่าใช้แป้งฝุ่นต่อมานะคะเคส 3D นะงานคิ้วต่อมานะคะแก้มมันก็จะจางไปเนาะเราจะใช้ของซูเปอร์มัมใช้ตัวนี้เลยที่เราทาแก้มปัดแก้มเมื่อกี้ก็จะทาตาไปไวมาไวนะคะตัวนี้จะเป็น Liquid Eyeshadow อันนี้เป็นของจีนนะก็จะใช้วิงวิงนะหัวตาหน่อยนึงหัวตาหน่อยตาหน่อยคือใครนี่นะไม่ต้องป้ายเยอะนะอ่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นของ Fake Palette ของ AR ขีดบริเวณทางตาตรงนี้นะมันก็จะเหมือนการขีดอายไลเนอร์อ่ะถ้าเราอยากแบบห่างตาเฉียวแต่เราแบบไม่มีอายไลเนอร์อ่ะก็ให้ใช้สีเข้มๆนะเขาก็จะมีสีเข้มแบบนี้เนาะทีนี้ออยจะแตะสีขาวของเขานะคะจมูกดูสันเป็นคมแล้วก็หัวตานิดนึงเขาจะดูเด็กแค่เนี้ยการแต่งหน้าเรามันทำให้เราดูแบบเปลี่ยนอายุได้เลยนะนะใช้ DA นะคะว่าจะใช้ในการมันก็จะชอบแบบปาดไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มให้หน้าเรามันดูเงาขึ้นโลโก้เราก็จะดัดขนตา
อ๋อเราจะไปเดินตลาดนัดดีกว่าวันนี้ทุกคนปัดไมคาลานะคะว่าจะใช้คอมเมบรีนหน้าแบบดื้อตัวนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรอะ402เอาไว้เห็นแค่เนี้ยเพราะว่ามันเบลอไปหมดแล้วเนี่ยเป็นของจีนไม่ได้ 3CE นะเป็นของ TCE ถัดครับอ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะกระดังหน้าที่เบาๆใสๆนะคะแต่น้อยแต่มากนะคะเห็นปะความ BB primer ก็คือแบบดีมากเบานะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าเนี่ยเราดูสว่างขึ้นมาเลยทั้งที่แบบเราไม่ได้ใช้รองพื้นนะคือเป็น BB ที่ค่อนข้างที่จะเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกว่าหลังจากที่เราออกไปใช้ชีวิตแล้วเนี่ยคำเคมเขาเนี่ยบอกว่าคุมมันนะเดี๋ยวจะดูว่าจะเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นตลาดนัดที่อยู่แถวๆบ้านนะก็แอคทิวิตี้ที่ต่างจังหวัดจริงๆก็กลางวันก็ทำงานแล้วก็ยิ่งก็ออกไปหาของกินมีลูกค้าลืมส่งในร้านลูกชิ้นด้วยก็คือจะได้ไปหาส้มตำอยากกินส้มตำมากอะบอกว่าผมกินอยู่ต่างจังหวัดถูกมากนะไปใบยำอันนี้ร้อยเดียวเอาอันนี้ค่ะโคนห่อหมกน่ากินมากห่อละ20ใช่ปะ3ห่อ50ห่อละ20บอกว่าแซ่บมากเด้อร้อนเหนื่อยก็เลยบอกว่าตอนเย็นเหมือนไม่ร้อนนะไม่มีแดดเนาะตอนนี้นะคะก็ออยอะทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยจะมาให้ดูตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะคะที่ไปตลาดมานะคะทัวร์เป็นคนเหงื่อเยอะเนาะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะร้อนเนาะอากาศข้างนอกนะคะแล้วก็ให้ดูหน้ามันไม่ได้มีความแบบมันเท่าไหร่เลยเรียงได้อยู่นะคะก็คือจะเป็นคนมันบริเวณทีโซนเนาะมีความเป็นงานผิวอยู่ไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย